การแจ้งการนำเข้าและนำผ่านพืชผ่านระบบ NSW การเข้าระบบ NSW มี2ช่องทางดังนี้ 1. เข้าผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรโดยคลิกที่แบนเนอร์ New DOA NSW 2. กรอก URL http://122.155.184.151/NSW แล้วคลิก Enter รูปที่1แสดงหน้าจอระบบ National Single Window NSW ผู้ประกอบการแจ้งการนำเข้าและนำผ่านพืชผ่านระบบ NSW โดยดำเนินการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. การลงทะเบียน 2. การยื่นแจ้งการนำเข้านำผ่านพืชผ่านระบบ NSW 3. เตรียมชุดเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช 4. ตรวจสินค้า 5. รับหนังสืออนุญาตแบบพ.ก. 6 1. การลงทะเบียนคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้แจ้งนำเข้าโดยเลือกประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพื่อสร้าง username รับ password ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้รูปที่2แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ NSW รูปที่3แสดงหน้าจอการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 1.1 เลือกประเภทบุคคลและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 1.2 คลิกบันทึกตัวอย่างเช่นบริษัท A นำเข้าผักโดยมอบอำนาจให้นายบอยเป็นตัวแทนบริษัทลงทะเบียนบริษัท A เป็นนิติบุคคลและลงทะเบียนในบอยเป็นบุคคลธรรมดาโดยเลือกในช่องเป็นต้องการตัวแทนบริษัท A เลือกชื่อในบอยเป็นตัวแทนโดยบริหารสิทธิ์มอบหมายตัวแทนในวงเล็บมอบอำนาจตัวแทนรูปที่4แสดงหน้าจอการลงทะเบียนเข้าใช้งานในวงเล็บกรอกรายละเอียดกรณีนิติบุคคลกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันแล้วคลิกดึงข้อมูลจากระบบ DBD รูปที่5แสดงหน้าจอการลงทะเบียนเข้าใช้งานในวงเล็บกรอกรายละเอียดกรณีบุคคลธรรมดากรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน 2. การยื่นแจ้งการนำเข้านำผ่านพืชผ่านระบบ NSW กรอก username และ password แล้วคลิกเข้าสู่ระบบคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการจากนั้นคลิกบวกแจ้งการนำเข้าส่งออกนำผ่านรูปที่6แสดงหน้าจอการนำเข้าสู่ระบบ NSW ผู้ประกอบการสามารถยื่นแจ้งงานผ่านระบบได้ตลอด24ชั่วโมงในวงเล็บไม่เว้นวันหยุดราชการรูปที่7แสดงหน้าจอหลัก NSW กรณีเป็นตัวแทนบริษัทให้ดำเนินการต่อไปนี้ก่อนขั้นตอนคลิกเลือกระบบด่านตรวจพืชทุกครั้งจากนั้นคลิกรับและมอบอำนาจคลิกเลือกบริษัทที่จะดำเนินการรูปที่8แสดงการแจ้งขอนำเข้าส่งออกนำผ่านในวงเล็บแสดงข้อมูลผู้ประกอบการ 2.1 ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการให้ถูกต้องก่อนการกรอกข้อมูลในหัวข้ออื่นรูปที่9แสดงการแจ้งขอนำเข้าส่งออกนำผ่านในวงเล็บกรอกข้อมูลรายการสินค้าพืช 2.2 กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันรูปที่10แสดงการแจ้งขอนำเข้าส่งออกนำผ่านในวงเล็บกรอกรายการสินค้าพืชตามอินวอยซ์ 2.3 เมื่อกรอกรายการสินค้าพืชแล้วคลิกบันทึกรายการสินค้าแต่ละรายการรูปที่11แสดงการแจ้งขอนำเข้าส่งออกนำผ่านในวงเล็บแสดงรายการเอกสารแนบ 2.4 แนบไฟล์เอกสารหลักฐานดังนี้ใบรับรองสุขอนามัยพืชใบกำกับรายการสินค้า
ใบแสดงรายการบรรจุสินค้าในวงเล็บหากมีกรณีเป็นไม้กระถางแนบเพิ่มเติมเช่นใบรับรองไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมใบอนุญาตนำเข้าไซเตสหากสินค้านั้นอยู่ในบัญชีพืชอนุรักษ์กรณีเป็นสิ่งต้องห้ามแนบเพิ่มเติมเช่นใบอนุญาต Import Permit แบบพก 2-1 กรณีเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมแนบเพิ่มเติมเช่นใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 2.5 คลิกส่งคำขอโดยระบบ NSW จะออกเลขรับคำขออัตโนมัติเช่นพก 5และตามด้วยหมายเลขรับคำขอซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเลขดังกล่าวใช้ประกอบการจัดทำเอกสารใบขนสินค้า 3. เตรียมชุดเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเมื่อรถขนสินค้าพร้อมตรวจในวงเล็บมีเอกสารใบขนสินค้าเรียบร้อยแล้วเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการต้องนำชุดเอกสารหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกรณีสินค้าทั่วไปใบรับรองสุขอนามัยพืชในวงเล็บฉบับจริงใบแจ้งนำเข้าแบบพก 5ใบแจ้งนำผ่านแบบพก 5-1 กรณีสินค้าอื่นที่มีเงื่อนไขใบรับรองNon-GMO ในวงเล็บฉบับจริงใบอนุญาตนำเข้าไซเตสในวงเล็บฉบับจริงใบอนุญาต Import Permit แบบพก 2-1 ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 4. ตรวจสินค้าเมื่อชุดเอกสารผ่านการตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนผู้ประกอบการนัดหมายเวลาและสถานที่กับนายตรวจพืชผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการตรวจสินค้าณลานตรวจสินค้าผู้ประกอบการขณะนายตรวจพืชปฏิบัติงานต้องอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ 5. รับหนังสืออนุญาตแบบพก 6เมื่อดำเนินการขั้นตอนที่4เรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการต้องนำชุดเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่และขอรับหนังสืออนุญาตแบบพก6ใช้หนังสืออนุญาตแบบพก6ฉบับนี้ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยรถสินค้าต่อไปศึกษารายละเอียดการเข้าระบบ NSW เพิ่มเติมผ่าน QR Code คู่มือการใช้งานระบบด่านตรวจพืชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด่านตรวจพืชเชียงของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์053 792 831